อ่ะเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Speed Dipper นะครับก็วันนี้นะเราจะพามาดูด่านลับหรือว่า Easter Egg สำหรับเกม Speed Dipper นะครับทั้งหมดเฮ้ยไม่ใช่ดิจะพูดว่าทั้งหมดมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเกม Speed Dipper เนี่ยมีแบบ Easter Egg หรือว่าด่านลับต่างๆมากมายผมบอกเลยว่าผมไม่สามารถหาทั้งหมดได้เพราะว่ามันเยอะจริงๆแล้วผมเชื่อว่ามันน่าจะมีแบบ Easter Egg แบบอีกเยอะแยะมากมายที่เรายังหากันไม่เจอนะครับโอเคด่านแรกครับผมก็จะเป็นด่าน3ดาวนะครับที่ชื่อว่าวินเมลเนาะก็มาตรงนี้เก็บในโต๊ะก่อนแล้วก็ CWW ไปครับผมแล้วปึ้งไปตรงนี้เอ้าไม่ถึงฮัลโหลให้ทุกคนกระโดดตรงเนี้ยตรงสามเหลี่ยมที่มันเป็นแง่งนะกด CWW ไปก็น่าจะถึงปั๊บ CWW ไปโดดตรงนี้ถึงชนไปเรียบร้อยครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นอีสเตอร์เอ็กนะครับค่อยขี่อย่าล่วงมันจะเป็นมาพาคานเว้ยนี่เป็นเกาะแก้วพิสดารเอ้ยอย่าล่วงมาดูกันว่าเราจะขึ้นบันไดได้หรือเปล่าเอาขึ้นไม่ได้วะโอ้แล้วนี่ผมจะกลับยังไงเหรอด่านต่อมาครับผมก็จะเป็นด่านทะเลทรายนะอีสเตอร์เอ็กมันจะอยู่ตรงนี่พอเรามาอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ให้รถกลับมาเลยใต้น้ำตกมันก็จะมีเอ้ยเดี๋ยวใต้น้ำตกมันก็จะมีน้ำตกอยู่ไอ้นี่กูพูดยังไงของกูวะเนี่ยนี่เห็นว่าตรงนี้มันก็ถือว่าเป็นทางลับได้ไหมเป็นทางที่ซุกซ่อนไว้นั่นเองต้องขี่ระวังหน่อยเดี๋ยวแม่งโดนรีเทิร์นกลับโอเคได้ประมาณนี้นะทุกคนด่านต่อมาครับผมก็จะเป็นด่านซาฟารีเนาะก็ให้ทุกคนลงมาทางนี้ปกติจะไม่มีใครมาใช่ไหมทางนี้เพราะว่ามันช้าแล้วก็ให้มองทางซ้ายมือครับผมก็จะมีตรงนี้อยู่นี่หรือว่าจริงๆจะเป็นทางขวาก็ได้นะมันได้2ทางไงเห็นปะนี่เห็นปะคือถ้าเกิดว่าสังเกตในแมปดีๆมันจะเป็นทางแบบมันจะเป็นปีกออกข้างทั้งซ้ายทั้งขวาเนาะซึ่งมันสามารถไปได้นะโอเคผมจะลองดูว่ามันจะสามารถไปได้มากกว่านี้หรือเปล่าฮึบไม่ได้วะเฮ้ยทุกคนนึกว่าจะให้ไปได้เยอะกว่านี้สักหน่อยปั๊บลองกดในโต๊ะแล้วกดรีเซ็ตไม่ได้ปั๊บแล้วด้านเนี้ยด้านนี้เฮ้ยด้านนี้ได้รอดได้เฮ้ยเหมือนจะไปได้ทุกคนเฮ้ยได้เดี๋ยวเฮ้ยได้ฮัลโหลได้ไปลูกอีกนิดหนึ่งไปสู้เขาลูกไปโอเคโอ้ไม่ได้ว่ะทุกคนอีสเตอร์เอ็กขับมาครับผมก็จะอยู่ในด่านเซียนกระบี่คือพอเราเลยถ้ำไปนะมันก็จะอยู่ใกล้ๆแถวเนี้ยนี่มันจะมีหญ้าบังอยู่โอเคแล้วเราก็ค่อยๆกระดึ๊บไปเรื่อยๆครับผมเราก็จะเจอแบบเฮ้ยไปดิไปแล้วโอเคข้างในถ้ำอะเอ้ยตัวอะไรเมื่อกี้เอ้ยมันเปิดวาร์ปได้ด้วยทุกคนมองไม่ทันว่ะเป็นกระต่ายหรือเปล่ามองไม่ทันเหมือนกันแล้วในนี้ก็จะมีเคล็ดวิชาต่างๆมากมายครับแล้วก็ตรงนี้อีกจุดหนึ่งครับไม่รู้ว่าจะนับเป็นอีสเตอร์เอ็กหรือเปล่าคือถ้าคนทั่วไปเนี่ยมันก็จะขี่ตามทางไปใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบอึ๊บมีเวลาก็จะมาเลี้ยวได้ตรงนี้ครับผมแล้วมันก็จะเจอที่นั่งไงนี่เป็นที่นั่งชายหาดนะซึ่งเก้าอี้คันอย่างใหญ่เอ้ยบ้าเก้าอี้ตัวอย่างใหญ่แต่ว่ารถคันอย่างเล็กเลยทุกคนด่านต่อมาครับผมก็จะเป็นด่านเกตวอลครับผมซึ่งเราจะมาตรงนี้ตรงนี้มันจะมีรูอยู่ครับผมสามารถขึ้นไปได้นะโอเคขึ้นไปแล้วก็แม่มีคนบอกทางด้วยนะเนี่ยแต่ทางโคตรเล็กเลยใครจะเลี้ยวได้วะเขาบอกให้เลี้ยวทางไหนเมื่อกี้ไม่รู้โอเคนี่ไงตรงนี้ก็มีเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้เป็นสปอยหรือเปล่าเนี่ยอ๋อนึกว่าสปอยด่านใหม่ก็เป็นภาพของเกตวอลเหรอมั้งใช่เป็นภาพของด่านเกตวอลนี่ไงค่อนข้างสวยใช้ได้นะเนี่ยใช่ตรงนี้ก็เป็นหลังคาของเกตวอลอันนี้เป็นจุดสตาร์ทและก็ตรงนี้เฮ้ยมีทางให้ลงไว้ด้วยใช่มันก็ต้องมีทางให้ลงไว้เสร็จโอเคเผื่อแบบใครอยากวิ่งทางนี้เฮ้ยแล้วก็ด่านเกตวอลก็มีลิฟต์อยู่ด้วยนะเพื่อแบบใครขี่แล้วล่วงมาด้านล่างใช่ไหมแต่ว่าอยากขึ้นไปด้านบนเงี้ยเฮ้ยไม่รู้จะทำไงเราก็วิ่งมาชนตรงนี้เลยครับผมปึ้งเสร็จแล้วกดรีเซ็ตปุ๊บแล้วเราก็จะขึ้นมาด้านบนแล้วก็กดในโตต่อแม่งเลยปึ้งเอาเวนเอาใหม่สิโอเคเราต้องเหยียบแง่งด้วยนี่หว่านี่ไงมีแง่งอยู่เราต้องเหยียบแง่งด้วยไม่งั้นมันก็จะล่วงนะทุกคนปึ๊บคือด่านเนี้ยคนทั่วไปจะวิ่งออกทางซ้ายหมดนะครับเพราะว่าทางซ้ายเนี่ยมันเป็นทางที่ใกล้แต่ว่าอีสเตอร์เอ็กส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่อยู่ทางที่คนส่วนใหญ่วิ่งมันจะอยู่ในทางที่ไกลอ่ะซึ่งแน่นอนว่าอีสเตอร์เอ็กของด่านนี้ก็จะอยู่ทางขวาครับผมโอเคให้เรามาจอดที่หน้าแท่นแท่นอะไรเนี่ยแท่นวาร์ปแท่นปรมาภิธีอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็พุ่งชนก้อนนี้ให้แตกปึ้งเสร็จแล้ววาร์ปก็จะโผล่มานี่เป็นไงแล้วเราก็วาร์ปเข้าแม่งเลยครับทุกคนจ้าบโอเค
พอเราวาร์ปเข้ามาแล้วก็จะเป็นแบบอีสเตอร์เอ็กเป็นด่านลับจริงๆอ่ะนี่ไงมุดมาเรื่อยๆมุดมาเรื่อยๆครับผมเพื่อขึ้นมาบนแท่นปึ๊บพอเราขึ้นมาบนแท่นแล้วใช่ไหมวาร์ปมันก็จะเปิดต่ออีกรอบนึงนี่ไงอีสเตอร์เอ็กในอีสเตอร์เอ็กอ่ะ ซ่อนในซ่อนครับทุกคนแล้วเราก็จะเจอแบบราชาคาบิกอนครับปาบพุ่งชนแม่งเลยปาบวิ่งกลับลองวิ่งกลับสิปึ๊บปึ๊บโอเคโอเคผมมานิดเดียวเองจากตรงทางที่เราวาร์ปเข้าไปตรงนั้นไงที่เราวาร์ปออกมาแค่อีสเตอร์เอ็กถัดมาครับผมก็จะอยู่ในด่านแบบเกี่ยวกับวัดเนาะให้ทุกคนไม่ต้องขึ้นบนพรมก็ได้ให้ทุกคนลงมาด้านล่างครับแล้วก็จะเห็นรูตรงนี้โอเคแล้วก็ขี่ไปเรื่อยๆปึ๊บปึ๊บแล้วเราก็จะสามารถว่ายเอาโอเคเราต้องค่อยๆขี่อ่ะไม่งั้นเราจะโดนรีเทิร์นค่อยๆ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 ไม่งั้นเราจะโดนรีเทิร์นกลับครับผมแล้วข้างหน้าเราก็จะสามารถว่ายพระได้นั่นเองอีสเตอร์เอ็กถัดมาครับผมก็จะอยู่ในด่านเกี่ยวกับเมืองจีนเนาะก็อีสเตอร์เอ็กนี้ไม่ยากครับผมก็ให้ทุกคนนี่เลี้ยวมาตรงนี้เลยนี่ปับปับปับคือถ้าสังเกตดีๆมันจะเห็นทางอยู่แล้วลื่นโอเคอีสเตอร์เอ็กนี้ก็จะทำให้เราสามารถเล่นไอสเก็ตได้เฮ้ยสวยสวยเวอร์ไปครับผมจะไปดวงจันทร์เฮ้ยถึงป่าววะเฮ้ยนึกว่าจะไปถึงโอ้โหวิ่งมาได้ไกลมากอะทุกคนไกลอยู่ไกลอยู่โอเคสุดแค่นี้เหรอเดี๋ยวผมจะลองไล่เช็คไปดีว่าสามารถไปได้อีกหรือเปล่าโอเคว่าทุกคนเหมือนว่าจะได้ประมาณนี้เองแหละแต่ว่ามันสวยอยู่นะอ่ะโอเคโดนรีเซ็ตกลับมาละอีสเตอร์เอ็กถัดมาครับผมก็จะเป็นด่านโรงเรียนน้องแมวครับ คือกูตั้งชื่อด่านแต่ละรอบนี่ไม่เคยจะเหมือนกันโอเคตรงจุดเมื่อกี้ก็คือจุดมายานะครับผมเคยพามาดูแล้วเนาะก็มันไม่ใช่บั๊กนะครับสามารถวิ่งทะลุมาได้เลยแล้วจากนั้นข้างหน้าทุกคนเห็นประตูไหมก็ให้ทุกคนวิ่งไปยังประตูแล้วชนก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่ามันอยู่อีกประตูนึงประตูนี้เราก็จะสามารถเข้าไปได้ครับผมมันก็จะเป็นจุดมายาอีกหนึ่งจุดแล้วโอ้โหโอ้โหอันนี้จะเป็นศูนย์วิจัยรถครับทุกคนมันก็จะมีรถเปลี่ยนให้ดูนะและก็นี้น่าจะเป็นรถคาร์ทอะไรวะเนี่ยดูไม่ออกไม่เอก็น่าจะเอหรอมั้งไม่รู้เหมือนกันโอเคด่านถัดมาก็จะเป็นด่านเกี่ยวกับเมืองที่อยู่ทางชายฝั่งขายปลาอะไรประมาณนี้นอร์ทซีนะเห็นป้ายเมื่อกี้มันเขียนว่านอร์ทซีอยู่โอเคสำหรับอีสเตอร์เอ็กก็จะอยู่ตรงนี้ครับผมให้ทุกคนขึ้นมาตรงกลางแล้วเหยียบเบาะหรอบ้าโอเคไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็เตรียมตัวหันกลับตรงนี้ก็จะมีประตูมันจะมีประตูแอบเปิดอยู่แล้วเราก็เข้าไปแล้วข้างในนี้ก็จะมีทหารแมวครับจะมีทหารแมวคอยเฝ้าปลาอยู่เพราะว่ามันเป็นเมืองท่าเนาะเมืองทะเลด่านถัดมาครับผมก็จะเป็นด่านเมอร์เมดนะอีสเตอร์เอ็กมันก็จะอยู่ตรงทางขึ้นเรือนะครับก็ให้ทุกคนมองไปทางซ้ายมือแล้วก็ปับปับปับเดี๋ยวตรงนี้เอาล่วงไปชั้น2โอเคนางเงือกเมื่อกี้เราเจอนางเงือกครับทุกคนมันเป็นเพนกวินนางเงือกนั่นเองแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีวันพีชไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองโอเคมันก็จะมีทรัพย์สมบัติซ่อนอยู่ครับทุกคนอีสเตอร์เอ็กถัดมาครับผมก็มันจะอยู่ในถ้ำตรงนี้เนาะปึ๊บปึ๊บโอเคเข้ามาได้แล้วครับผมรอบนี้พอเราเข้ามาในนี้ครับผมเราก็จะเจอแบบต้นเงินต้นทองไม่รู้จะเรียกว่าอะไรมันเป็นต้นไม้ที่แบบห้อยทองไว้แล้วก็มีหมูบินรอบครับผมรอบๆก็ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเลยหลักๆ ก็คือแค่ต้นไม้กับเงินหมูแค่นั้นแหละโอเคอีสเตอร์เอ็กด่านถัดมาก็จะเป็นอีสเตอร์เอ็กด่าน7ดาวนะครับก็ตรงนี้ถ้ามองดีๆก็คือมันจะมีอุโมงค์ให้เราเข้าไปได้อยู่นะถลายเข้าไปพึบๆๆโอเคเข้ามาได้อยู่ครับพอเข้ามาแล้วเราก็จะเจอแม่สาวเต้นอยู่นะจะขี่ไปดูใต้กระโปรงเขาเสียใจด้วยนะครับผมเพราะว่าผมก็คิดอยู่ว่าผมอยากจะเอารถไปขี่ลอดใต้ใต้แถวๆนั้นอยู่แต่ว่ามันไปไม่ได้อะเสียใจอ่ะทำไมต้องบังคับเราด้วยอ่ะเราจะไปอ่ะทำไมต้องฉุดลั้งความหื่นกระหายในตัวเราอีสเตอร์เอ็กถัดมาครับผมก็จะอยู่ในด่านที่เกี่ยวกับด่านยิงอาวุธเนาะให้ทุกคนขี่ม้าอย่างนี้แล้วให้ทุกคนมองไปทางขวามือครับผมก็จะมีธงเป็นธงมังกรนะครับให้ขี่ลงมาตรงนี้เลยไปเรื่อยๆมันก็จะสามารถไปได้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้เข้ามาเฮ้ยนี่ครับผมมันจะมีมังกรซ่อนอยู่นั่นเองเดี๋ยวผมจะให้ดูพ่อมันปึ๊บไปโดดปั้งเห็นปะน่ะพ่อมันอยู่ตรงนี้ไงปล่อย UFO ใส่พ่อมันปล่อยปลาหมึกใส่พ่อมันอีสเตอร์เอ็กถัดมาครับผมก็จะอยู่ในด่านเนี้ย บอกไม่ถูกเหมือนกันโอเคให้ทุกคนมาทางซ้ายครับผมแล้วก็ขี่ไปเรื่อยๆมันจะมีทางให้ขึ้นตรงนี้ตึ๊บๆๆๆใจเย็นนี่ขึ้นมาบนนี้ครับผมมันจะมีทางให้ขึ้นแล้วเราก็จะไปเจอกับครอบครัว
พนกวินยิงแม่งเลยเอายิงไม่ได้ปล่อยยูฟโอแม่งเลยตายโอเคมันไม่ตายว่ะทุกคนปั๊บแล้วเราก็วิ่งกลับครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นอีสเตอร์เอ็กด่านสุดท้ายแล้วนะครับก็พอเรามาถึงตรงนี้ปุ๊บให้เราตั้งท่าเตรียมปึ๊บอย่างนี้ลงมาครับผมเราค่อยๆขี่ไปนะเดี๋ยวโดนรีเซ็ตครับผมนี่ไงล่ะขี่รถถอยหลังพาชมโรงงานแม่งเลยอยากรีเซ็ตกลับดีนะก็ในนี้มันก็น่าจะเป็นโรงงานผลิตขนมหรือเปล่าผลิตน้ำโซดาอะไรประมาณนี้ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่มารับชมกันเอาไว้เรามาสนุกกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ